วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mike นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Suzuki พัฒนาการและตอนนี้ผมอยู่กับน้องเตอร์เซลเตอร์อีกแล้วครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับ Suzuki GSX8S S ถูกต้องเรียกถูกแล้วโอเคเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนเปิดคลิปนี่ซ้อมหลายรอบเดี๋ยวอันนี้น้องเตอร์เซลเตอร์ถ้าท่านใดสนใจ Suzuki Big Bike ทุกรุ่นนะติดต่อน้องเตอร์ได้เลยก็เพจแล้วก็เบอร์ขึ้นให้เรียบร้อยขอบคุณไม่ไม้มากครับผมครั้งที่2แล้วจากครั้งที่แล้วเล็กๆน้อยๆอาจจะเพจหรือช่องไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นสื่อเล็กๆน้อยๆให้ทาง Suzuki แล้วก็ให้ทางเตอร์ได้ครับผมว่าไม่เล็กนะไม่เล็กนะมุ้ยตาหรอกไม่เล็กรุ่นนี้มันมาเรียกว่ามาแทนมั้ยเรียกว่ามาแทนก็ได้ GX750 750มาแทนจะว่ามาแทนก็ได้แต่ในการแทนนะที่นี้มันคือการแทนในมุมของสายผลิตลายผลิตครับเพราะว่าตัว750เนี่ยมันเป็นการ discontinue ละคือเขาจะไม่ผลิตออกมาจำหน่ายต่อละคือเลิกทำไปเลยครับแล้วก็เอาเจ้า GX8S ตัวนี้มาแทนซึ่งเซกเมนต์ของ2รุ่นนี้ไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าอย่างที่พี่รู้ว่า750มันเป็น4สูบ4สูบแต่ตัวนี้มันเป็น2สูบ2สูบครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับใน Vstorm 800DE ที่พี่มาถ่ายครั้งที่แล้วแหละอ๋อครับพาเร็วทวิน776cc จุดระเบิดองศา270ก็คือเครื่องเดียวกันเลยเครื่องเดียวกันเลยครับแต่ว่ามีการปรับจูนในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยให้มันท็อปลงด้วยสไตลิ่งของรถเพราะว่าตัวเนเก็ตเนี่ยถ้าเราไปจูนแบบต้นจัดๆนะคันเร่งคมเกินเหมือนกับตัวทัวริ่งเงี้ยมันจะขี่ยากใช่นะเขาก็เลยดรอปช่วงต้นลงมานิดนึงตามกราฟนะให้สมูทลงหน่อยให้สมูทลงหน่อยในช่วงต้นแล้วก็ไปแรงในช่วงกลางประมาณนั้นครับสไตล์รถเนี่ยก็จะเป็นออนิวเลยพี่ออกแบบมาใช่คันนี้ออนิวเลยคือใหม่หมดตรงเนี้ยทั้งเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมว่านะปัจจุบันตอนนี้ Suzuki เนี่ยออกแบบมารถแต่ละรุ่นนะอย่างที่พี่เห็นผมว่าว้าวนะว้าวละสวยไหมพี่ว่ามันไม่โบราณเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่โบราณแล้วไฟหน้าหลัง LED หมดหน้าจอสีนิดนึงไฟเลี้ยวหลอดใต้อ๋อโอเคไฟเลี้ยวแต่ว่าไฟหน้าหลังก็ LED หมดแล้ว LED หมดแล้วเป็นโมโนโฟกัสใช่ก็คือตัวไฟหน้าเนี่ยอย่างที่พี่เห็นเลยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกันกับใน Vstorm 800DE เนี่ยแหละนะครับเหมือนกันเลยไฟหน้าเหมือนกันเลยเนาะมันใช้พาร์ทร่วมกันหมดครับตอนนี้อย่างที่รุ่นใหม่ๆออกมาปัจจุบันคือเหมือนเขาต้องการที่จะใช้พาร์ทร่วมกันเพื่อลดต้นทุนพวกอะไรให้มันถูกลงไงเวลาลูกค้ามาซื้อมาเบิกอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้แบบไม่แพงคือพี่ว่าหลายๆค่ายเขาก็ทำกันอย่างนี้หมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วตอนนี้ปัจจุบันครับครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ต้องเบิกอะไรแพงๆใช่ใช่แชร์กันได้หมดเป็นการแชร์พาร์ทครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเนาะถ้าเรามองในด้านนี้ดีนะครับทีนี้ในเรื่องของระบบขับขี่เนี่ยตัวระบบก็ให้มาคล้ายๆกับใน Vstorm 800DE ครับแต่ว่าจะมีการตัดออปชันบางอย่างออกอย่างเช่น G-traction G-traction ไม่น่ามีเพราะว่ามันเป็นรถสตรีทอะรถถนนอะมันไม่จะไม่ต้องใช้แล้วใช่ใช่ไม่ได้เข้าป่าใช่มันก็จะมีแค่ traction นะครับปรับได้3ระดับแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้ ABC เหมือนกันที่เหลือก็เน้นฟีลลิ่งขับขี่อย่างเดียวเลยคันเร่งไฟฟ้าใช่คันเร่งไฟฟ้าสลิปเปอร์คัท 100% สลิปเปอร์คัทแล้วก็ในเรื่องของตัวควิกชิฟเตอร์อัพดาวน์เหมือนกันตอนนี้ Suzuki เนี่ยให้โมเดลทุกรุ่นมาควิกชิฟเตอร์เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยนะอัพดาวน์เลยนะอัพดาวน์สแตนดาร์ดคันนี้ก็เช่นกันเช่นกันครับพี่ดูแล้วมันทรงโฉบเฉี่ยวไม่ได้ใหญ่มากอารมณ์ตอนนี้ดีไซน์รถนะครับพี่มันจะมาจากทางยุโรปเป็นหลักครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดยุโรปอะซูซูกิค่อนข้างที่จะโตมากมากเลยได้สไตลิ่งรถก็เลยออกมาในแนวทางรถยุโรปเนี่ยฝรั่งนี่ชอบขี่ซูซูกิเนาะชอบพี่เห็นเยอะมากเลยฝรั่งนี่ขี่แต่ซูซูกิเขารู้จักซูเพราะว่าอย่างนี้ครับด้วยความที่ซูเนี่ยเวลาออกแบบรถมาสักรุ่นเนี่ยเขาจะเน้น performance ในเรื่องหน้าตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าแล้วแต่คนชอบอย่างที่พี่ทราบเนาะว่ารถแต่ละค่ายเนี่ยจุดเด่นจุดขายมันก็ต่างกันอยู่แล้วแต่จุดเด่นของ Suzuki เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของออปชันเครื่องยนต์เป็นหลักอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันคนบ้าขี่ซูพูดถึงเรื่องชื่อนี้ขึ้นมาทีไรก็อุ๊ยคนก็จะเข้าใจว่ารถซูอุ๊ยมันแรงมันดิบกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยคนขี่เนี่ยคนที่ได้ขี่เขาจะรู้สึกว่าเขาพราวในตัวเองว่าแบบเราขี่เก่งกว่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับเราเอารถแบบนี้อยู่อะอะไรเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย Suzuki เนี่ยค่อนข้างที่จะทำรถออกมาให้เข้าถึงยูเซอร์ทั่วๆไปได้แล้วคือเฟรนลี่ยูเซอร์มากขึ้นครับไม่ได้ค่อ
ค่อนข้างไม่ได้ดุดันมากเกินไปเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ซ้อมลงเยอะนะด้วยเทคโนโลยีพี่ยิ่งใหม่ๆยิ่งช่วงเนี้ยใช่ด้วยเทคโนโลยีผมว่าเป็นหลักเลยเพราะว่ามันเข้ามาเซฟพวกขี่ให้ปลอดภัยขึ้นไม่ว่าจะแท็กชั่นอะไรเงี้ยซึ่งซูเนี่ยเราให้มาโน่นอ่ะย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วก็ให้มาทุกรุ่นแล้วนะแท็กชั่นเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดของซูมากนะครับ ABS อะไรพวกเนี้ยทีนี้มาในประเด็นปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเพิ่มอัปเกรดขึ้นไปอีกจอสีเอ่ยฟิกชิปเตอร์คันเร่งไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันกลายเป็นสแตนดาร์ดของซูอีกนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ยูเซอร์เนี่ยก็ยังคงชื่นชอบในรถซูอยู่เพราะว่าเวลาเปลี่ยนทีเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะจะเปลี่ยนหมดเลยโดยที่แบบไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนออกมานะมันเลยทำให้รู้สึกว่าลูกค้าซื้อรถไปแล้วเนี่ยได้ใช้ยาวๆคุ้มครับไม่รู้สึกว่ารถตกรุ่นไวคันนี้ประกอบไทยหรือว่านำเข้าทั้งคันนะครับญี่ปุ่นทั้งคันใช่ครับเหมือนกันเลยคือซูซูกิเนี่ยตั้งแต่คลาส400นะครับเบิร์กแมน400ไปจนถึงตัวพันเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อเขาไม่มีโรงงานผลิตไม่มีผลิตในไทยครับใช่ซูซูกิเนาะใช่คือถ้าย้อนกลับไปแต่ก่อนอ่ะมีสมัยโน้นเลยรถเล็ก2จังหวะพวก RT คิตตันอะไรที่เรารู้จักกันอากิล่าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือประกอบไทยสมัยนั้นเพราะว่าโรงงานอยู่ที่คลอง3นี่แหละแต่ณในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐาน QC เนี่ยของพวกบิ๊กไบค์เนี่ยเขาจะยกมาจากญี่ปุ่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในทางโซนของประเทศไหนก็แล้วแต่ในโซนเอเชียคือนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยใช่ครับไม่ชัวร์เนาะถ้ามาตั้งฐานผลิตประเทศต่างๆอาจจะไม่ผ่าน QC ไม่ชัวร์ใช่ไหมก็แล้วแต่ QC แต่ละประเทศซึ่งก็อย่างตามท้องตลาดอ่ะผมเชื่ออย่างนึงเลยว่าคนที่เล่นรถแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อรถอ่ะสิ่งแรกที่เขาจะดูอ่ะเขาดูเรื่องงานประกอบอยู่แล้วว่ามาตรฐานแต่ละประเทศคือถามก่อนเลยรถรุ่นเนี้ยผลิตจากที่ไหนแล้วเขาก็จะไปดูงานประกอบว่าเอ้ยเก็บเป็นยังไงเชื่อมเป็นยังไงใช่ใช่เขาจะดูจากภายนอกก่อนเริ่มต้นเนาะใช่ใช่ลูกค้าเนาะใช่เขาจะดูประมาณนี้แหละว่าเออพอได้ยินว่า made in Japan เนี่ยอุ้ยเขาไว้ใจแล้วมั่นใจแล้วงานประกอบอุ่นใจขึ้นมานี่งานประกอบดีเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะปานีดอ่ะปานีดแบบว่างานประกอบเออรอยเชื่อมอะไรเออเขาจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับมันครับผมที่พี่ถามว่านำเข้าหรือว่าประกอบก็จะมาเชื่อมกับราคาคันนี้แหละใช่สรุปราคาราคาอยู่ที่ 379,000 บาทครับ 379,000 ราคาเท่ากับ GX S750 เออไม่แรงอ่ะคือทีนี้พอมาเทียบกับ2รุ่นนี้แล้วคนก็จะรู้สึกว่าเออด้วยความที่เนี่ยแหละราคาเท่ากันแต่750เนี่ยมัน4สูบแต่คันนี้มัน2สูบทำไมถึงราคามาเท่า750ล่ะทำไมถึงไม่ขายถูกกว่าอะไรเงี้ยคือผมอยากให้มองในมุมของด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีใช่เพราะว่า750ไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะเทียบคันนี้ได้เลยใช่เนาะคันเร่งก็เป็นคันเร่งสาย750นะฟิชิปเตอร์ก็ไม่มีไม่มีหมดขับขี่ก็ไม่มีไม่มีอย่างเต็มที่ก็มีแค่แท็กชั่นแท็กชั่นแค่นั้นเลยแล้วก็4สูบABS อะไรพวกนี้มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปแต่ณคันนี้คือมันเป็น all new อ่ะ all new ทั้งคันเครื่องยนต์บล็อกใหม่2สูบอย่างเงี้ยเกือบ800ซีซีอ่ะซึ่งให้แรงบิดสูงมากนะแล้วรถก็เบาอย่างเงี้ยครับคันเร่งไฟฟ้าเอ่ยโหมดกับขี่แท็กชั่นเนี่ยเหมือนกันแต่ quick shifter up down เนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเนาะซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกพี่อ่ะว่าถ้าไปซื้อเพิ่มมันก็ต่างกันอยู่ดีหมื่นกว่าบาท 20,000 เนาะประมาณ 20,000 ผมตีประมาณนั้นใช่เพราะว่ามันคือ Quick Shifter ที่ต่อเข้ากับกล่อง ECU ของรถใช่ใช่ครับครับมันเป็นการประมวลผลร่วมกันอ่ะดังนั้นมันจะบอกว่ากับ Aftermarket ที่เราจะไปซื้อข้างนอกเนี่ยเอามาติดตั้งเหมือนกันมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันเพราะว่า1สิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรวารันตีใช่ของที่มาจากโรงงานรถพี่ประกันไม่ขาดใช่เขาวารันตีให้ใช่ถ้าเกิดปัญหามีปัญหาอะไรขึ้นมาเอาเข้าศูนย์เคลมได้หมดถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมจากภายนอกที่ไม่ได้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วประกันขาดแน่นอนขาดแล้วใช่นี่แหละคือข้อแตกต่างที่แบบคนอาจจะมองว่าข้างนอกก็มีขายเหมือนกันเราก็ไปซื้อมาติดก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่เหมือนกันครับเติ้ลไหนๆก็พูดถึงเรื่องวารันตีแล้วเนี่ยครับพี่ว่าคำถามยอดฮิตเลยเปลี่ยนท่อเนี่ยครับประกันขาดไหมใช่ไหมเออใช่สำหรับซูนะอันนี้ต้องบอกว่าเฉพาะเจ้ารุ่นนี้นะกระซิบผมพูดเลยว่าอันเนี้ยด้วยความที่ยังไม่มีลูกค้าที่ซื้อรถออกรถไปแล้วเปลี่ยนท่ออันนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรหรอกแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเกิดใช้ท่อแท้ผมพูดอย่างนี้ก่อนใช้ท่อแท้ๆจากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตพวกรถท่อไอเสียรถที่มันตรงรุ่นนะครับไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาใช่เรื่องประกันผมว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับท่อการเปลี่ยนท่อเลยนะถ้าเป็นของแท้นะแต่ถ้าเกิดไปเปลี่ยนของนอกอย่างเงี้ยตามร้านทั่วไปอย่างในไทยเนี่ยร้านท่อเยอะก็ถ้าไม่ส่งผลอะไรกับเครื่องยนต์ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเขาสมมติรถมีปัญหามาแล้วไปเช็คแล้วมันเกิดมาจากสาเหตุที่ท่อเนี่ยมันโล่งเกินไปส่งผลให้เครื่อง
พังอะไรเงี้ยโอเคโอเคก็อันนั้นประกันก็ขาดอยู่แล้วเข้าใจแล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเสี่ยงถูกต้องเช็คดูเคสบายเคสว่าปัญหาของที่คุณเจอเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ใช่ก็ต้องดูตรงนั้นก่อนไม่ใช่ว่าเราจะมาสรุปเอาง่ายๆเลยว่าสมมติรถลูกค้ามาพังอย่างนี้ปุ๊บเราจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไปเปลี่ยนท่อมาประกันขาดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เราต้องหาสาเหตุก่อนอ๋อเข้าใจแล้วหาสาเหตุก่อนครับถ้าเกิดว่ามันไม่เกี่ยวกันอันนั้นก็คนละส่วนกันก็ประกันก็ยังอยู่อันนี้ก็กระจ่างกระจ่างกระจ่างเอาเป็นว่าผมสรุปให้ง่ายแล้วกันประกันรถของซูเนี่ยเปลี่ยนตรงไหนขาดตรงนั้นโอเคเข้าใจแล้วครับเปลี่ยนระบบไฟก็ประกันระบบไฟขาดแต่เครื่องยนต์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ๋อโอเคครับประมาณนั้นพี่ซูมของเราดูหน้าจอนู่นนี่นั่นเราดูได้ต่างๆเนาะได้ครับไฟหน้าครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ครับพี่หกเหลี่ยมเหมือนกับในตระกูลอื่นๆของ Suzuki ในตอนนี้เลยคือใช้พาร์ทอะไรร่วมกันแล้วนะครับผมลองเปิดให้ดูไหมเปิดให้ดูหน่อยก็ได้ครับปึ๊กไงข้างบนคือไฟต่ำไฟต่ำข้างล่างเป็นไฟสูงใช่แต่เรียงประมาณนี้ใช่บางคนเห็นลักษณะของไฟหน้าแบบเล็กๆแบบนี้บอกว่ามันจะสว่างไหมผมกล้าการันตีเลยว่าสว่างมากตอนกลางคืนนี่คือแบบโอ้โหแสบตาเลยแหละชัดจัดเลยอ่ะพี่คัตออฟเลยอ่ะสว่างแน่นอนครับอันนี้มั่นใจได้นะครับเดย์ไลท์มีนี่ตรงนี้เป็นรูปเขี้ยวนะครับซึ่งฉายาลูกค้าตั้งให้ด้วยรุ่นนี้ยุงซิ่งเขาเรียกว่ายุงซิ่งอันนี้เขาแซวกันเล่นๆนะแต่ผมก็เลยว่ายุงซิ่งก็ยุงซิ่งวะยุงก็ยุงเนาะก็แบบมันบินอะอารมณ์แบบเอ้ยมันบินเร็วมันบินก่อกวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอัตราเร่งรถมันติดปาร์ตมากครับตัวนี้คือว่า800 DE นะจัดตัวเนี้ยด้วยน้ำหนักรถที่อยู่ที่202กิโลพี่202กิโลใช่มันเบามากก็เลยให้ฟีลลิ่งที่แบบว่ากับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันรู้สึกจี๊ดบิดคันเร่งมาจี๊ดมากแต่ไม่ใช่ว่าคอนโทรลยากนะรถคอนโทรลง่ายนะครับแต่ด้วยความแรงอ่ะรู้สึกว่ามันดึงให้เราแบบขี่สนุกมากอัตราเร่งแบบปื๊ดแป๊บเดียว100กว่า100กว่าอย่างเงี้ยครับเอาอีกแล้วเอาอะไรมาแบบให้ขัดตาอีกแล้วใช่มั้ยหลอดไส้หลอดไส้ก็นิดนึงผมก็ไม่เข้าใจนะอันนี้ก็พูดเลยว่าก็ติเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนขายไม่ติผมก็ตินะครับว่าเอ้ยทำไมไม่ให้ LED มาอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็คิดในแง่ดีอ่ะไม่เป็นไรกับราคา379เนาะมันก็ถูกกว่าเจ้า V2 800ดีจ้าเผื่อพังอะไรเงี้ยก็ไปเปลี่ยนเอาก็ได้ครับของแต่งมันก็มีใช่อย่างหรือจะเบิกไฟเลี้ยวศูนย์ก็ได้ของ800 DE มันก็เป็น LED เหมือนกันนะครับก็คู่นึงก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับครับผมล้อหน้าก็เป็นดิสเบรกขนาดใหญ่ครับ310มิลลิเมตรโอ้ใหญ่มากใหญ่ยิ่งอันนี้ไซส์ตัวพันนะดิสเบรกไซส์ตัวพันเลยเนาะใหญ่จริงใช่ครับแล้วก็ให้เป็นปั๊มนิชิน4พอร์ตมา4พอร์ตครับผมเลนเมาส์ชกหน้าก็เป็นแกนขนาด43มิลลิเมตรไซส์ตัวพันเหมือนกันแกนใหญ่นะปกติในตลาดอะคลาสไม่ถึงพันเขาจะให้ขนาดแกนมาแค่41แต่ตัวนี้ให้43นะครับจากคายาบะตัวนี้เป็นโชคของคายาบะนะครับผมในส่วนของตัวรถเนี่ยอาจจะดูเขินๆนิดนึงนะพี่เพราะว่ามันเป็นรถเทสอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมเอารถอะไรมาให้ดูอะไรเงี้ยทำไมเขินๆอ๋อมันเป็นรถเทสครับถ้าใครอยากลองก็มาลองได้นะมาได้เลยมาลองขี่ได้ครับผมก็สำหรับในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะเหมือนกันเลยในตัว800 DE นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกคล้ายๆกันแต่ก็จะมีตัดในส่วนของระบบABS ไม่สามารถปิดได้นะครับในส่วนนี้เพราะมันเป็นรถถนนไงมันไม่ใช่รถแอดเวนเจอร์นะครับก็ไม่จะมีความจำเป็นอะไรต้องใช้ปิดนะครับผมก็จะมีในส่วนของแท็กชั่นกับโหมดขับขี่ให้เราดูนะครับการเซตอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับกดแค่ปุ่มโหมดแล้วเราก็กดเลือกระดับได้นะครับออฟปิดแท็กชั่นนะไม่มีการควบคุมการทำงานของล้อหลังนะครับโหมดก็ ABC เราไล่ตามความแรงได้เลยนะครับ A ก็แรงสุด B ก็เบสิก C ก็ฝนตกค่อยใช้ก็ได้นะครับหรือคนมือใหม่ที่ยังไม่ชินรถจะใช้โหมดนี้ก็ได้ก็แรงนะถ้าให้ผมเทียบเนี่ยคลาสในแต่ละโหมดเนี่ยตัว A เนี่ยคือขุมกำลังมาเต็มนะครับทุกอย่างมีเท่าไหร่มาหมด B ก็ดรอปลงมาสักอยู่คลาสช่วงประมาณไม่เกิน500ซีซีอ่ะพี่ความดึงของมันจะรู้สึกประมาณนั้นนะแรงท็อกอ่ะส่วน C โหมดเนี่ยมันจะซอฟสุดก็อาจจะอยู่ประมาณพวกตระกูลไม่เกิน300ซีซีอ่ะเหมือนพวกแบบรถทั่วไปรถบ้านที่แบบว่าคนจะขยับจากรถเล็กอะไรเงี้ยก็จะขี่ง่ายขึ้นเนาะก็เลือกใช้ได้นะครับผมครับอันนี้วัดรอบนะบางคนจะสงสัยว่าชิปไลท์อยู่ตรงไหนนะครับชิปไลท์อยู่ตรงที่เดียวตรงนี้เลยเวลารอบมันถึงใช่ไหมครับปาดขึ้นมาแล้วเราตั้งค่ามันจะกระพริบมันก็จะกระพริบเองใช่มันจะกระพริบตรงเนี้ยเป็นยุคใหม่แล้วมันจะทำแบบนี้กันโดยส่วนใหญ่ครับมันจะไม่เอาไฟเป็นขาวๆ อะไรมาแปะแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะครับก็รายละเอียดอื่นๆส่วนอื่นก็บอกครบครับอันนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์วัดโวลต์เนาะเราก็เกิดกดเลื่อนดูได้นะนี่ก็เอเวอเรจอัตราบริโภคน้ำมันนะครับอันนี้ก็สัดกัน
ซัดกันแบบสุดๆอ่ะอันนี้เพราะว่ารถมันเป็นรถเทสคันนี้จะกินประมาณ18โลลิตรซึ่งในคลาสนี้ผมว่าก็ค่อนข้างประหยัดค่อนข้างประหยัดควรนี่ขนาดซัดกันแบบซัดบุดปอกครับเพราะว่าอันนี้มันคือรถเทสไงใช่คือขี่กันแบบแล้วแต่ไม่บรรยะบรรยังอ่ะสไตล์แต่ละคนขี่ไม่เหมือนกันเนาะก็จะกินอยู่ประมาณนี้นะครับผมชอบมากเลยหน้าจอ TFT เนี่ยโอ้ไม่รู้เป็นไงพี่นี่โรคจิตมากเลยชอบ TFT มากเลยคือแบบสวยงามใช่พี่จอสีคือส่วนหนึ่งที่ขายคันเก่าไปเนี่ยก็มันหน้าจอมันขาวดำมันดิจิตอลเนาะมันก็อย่างว่ามันยุคใหม่แล้วมันคือยุคของเทคโนโลยีอ่ะจะมันคงมากักเรื่องของหน้าจออยู่มันก็ไม่ใช่ใช่พี่เนาะมันก็ต้องแบบเปลี่ยนตามทันกันหมดแล้วอ่ะเข้าใจได้ครับผมถังน้ำมันความจุ14ลิตรครับตรงนี้ถ้าบอกว่า14ลิตรเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันรู้สึกน้อยจังเออทำไมน้อยจังคือด้วยความที่มันเป็นรถสตรีทไบค์ครับใช้งานในเมืองอะพี่เราไม่ได้มีปัญหาในการหาปั๊มเติมน้ำมันอยู่แล้วเนี่ยขับไปไม่กี่ซอยก็เจอปั๊มไปไม่กี่ซอยก็เจอปั๊มข้อดีอีกอย่างของรถที่ใช้งานในเมืองเนี่ยถังน้ำมันไม่ใหญ่คือเบาถูกต้องใช่เราไม่จำเป็นต้องเติมเยอะพี่เราเติมเต็มเนี้ยเต็มถังอะรถยังคอนโทรลบาลานซ์ยังดีอยู่ไม่ได้รู้สึกว่ารถหนักเกินไปแล้วก็ผมอยากให้พี่ได้ลองค่อมคันนี้มากครั้งที่แล้วพี่บอกว่าวิซอม800 DE ลองค่อมแล้วมันหนักตอนยกใช่ไหมใช่อ่ะผมบอกเลยคันนี้ต่างกันลองดูไหมพี่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไม้ลองค่อมดูเนาะผมยืนห่างๆเลยให้ดูเต็มคันเลยเป็นไงพี่ยกขึ้นมาเบาหยองเบาแบบเบามากอ่ะอันนี้บอกเลยว่า171รู้สึกมั่นใจมากเลยเท้าเป็นไงบ้างพี่เต็มไหมครึ่งเท้าอะครับครึ่งเท้าเนาะครึ่งเท้าเดี๋ยวผมเสิร์ชไปตรงเท้าพี่ไม้ให้นะครับโอเคสองข้างเลยนะสองข้างเลยครึ่งเท้าสองข้างเลยแต่ยกมารู้สึกมั่นใจใช่ไหมพี่มั่นใจเบา171แล้วดูแบบดูเหมือนแฮนด์มันโยงมาหาผู้ขับขี่นะใช่เพราะว่านี่ครับพี่นี่เลยมียกเยื้องยกสูงขึ้นมาให้จากโรงงานใช่อารมณ์แบบคล้ายๆยกเยื้องโดยที่ไม่ต้องไปหาใส่เพิ่มครับมันก็ไม่ต้องหมอบอ่ะใช่เราขี่ก็แล้วทรงแฮนด์เนี่ยพี่เห็นเลยว่ามันจะไม่สูงเกินไปไม่สูงเกินไปมันจะอยู่แนวระนาบอย่างเงี้ยใกล้ๆกันเลยครับอ้วนอ้วนด้วยแฮนด์อ้วนเนอร์ใช่ใช่ไม่ใช่แฮนด์ผอมนั้นตัวนี้ให้มาถ้านั่งเป็นไงพี่รู้สึกดีดีเลยครับเต็มเท้าสองเท้า171ก็ความสูงบอกอยู่ที่80เซนพี่80เซนเนาะใช่80เซนอาจจะดูสูงในสเปคนะแต่ว่าเนี่ยซูทำเหมือนกันเลยตรงเนี้ยเขาจะเว้าใช่ใช่เว้าตรงช่วงถังอะตรงช่วงที่เราขาหนีบลงไปอะมันจะทำให้ขาลงเราลงไปได้อีกนะครับรถก็เลยจะรู้สึกว่าไม่ได้สูงเกินผู้ขับขี่เกินไปนะครับเบาจริงเบาแบบเบามากเลยแล้วได้ขี่อะคิดดูว่าโอ้พริ้วขนาดไหนพี่แบบพลิกซ้ายพลิกขวาในเมืองอะเข้าตัวมากเบาเกินนี่คิดว่ายกเวฟขึ้นมาเนี่ยดูสิอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเต็มๆดีกว่าเนี่ยมันเบาจริงนะจับโยกไปเลยจับโยกเลยนี่ผมโยกบิ๊กไบค์อยู่นะเนี่ยแล้วผมตัวเล็กๆด้วยนะเดี๋ยวดูด้านหน้าโยกให้ดูเอาเขาล้มแปะแล้วได้ซื้ออีกดูดิไม่ผมกำลังจะบอกว่ารถมันเบาจริงๆครับทุกคนเนี่ยคือไม่ต้องขึ้นคอมอ่ะล่วงบาลานซ์ดีบาลานซ์ดีจริงต่างกันไหมพี่กับ800โอ้โหต่างกันลิบลับเลยแล้วพี่ลองคิดดูว่ามันคือเครื่องตัวเดียวกันแล้วแบบน้ำหนักแบบเนี้ยน้ำหนักต่อแรงม้าต่อแรงบิดอ่ะครับแล้วคิดดูว่ามันจี๊ดขนาดไหนโอ้โหอย่างนี้ก็บิดลอยโอ้บอกเลยมันแต่ถามว่ามันเด้งลอยขนาดนั้นไหมอย่างที่ผมบอกพี่เนี่ยแหละ คือคันเร่งอ่ะถ้าเขาไปจูนเหมือนกับ800 DE อ่ะขี่ไม่ได้แน่เพราะว่าเปิดปุ๊บมาแบบคมยกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ขี่ยากถูกไหมฮะเขาเลยดรอปช่วงกราฟช่วงต้นเนี่ยลงไปหน่อยเพื่อให้มันสมูทออกตัวได้นิ่งไม่ให้หน้ามันยกง่ายเข้าใจแล้วแต่ถามว่ายกได้ไหมยกสบายถ้าคนยกเป็นกระแทกคันเร่งก็ลอยแล้วลอยแล้วไฟฟ้าด้วยใช่แต่ว่าแค่เขาดรอปลงไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ไปยกกราฟให้มันสูงขึ้นช่วงรอบประมาณสัก 4-5,000 รอบที่แบบเราออกตัวรถไปแล้วอะแล้วพอเรากระแทกมามันก็จะติดพื้นใช่ไหมฮะมันก็จะขี่ง่ายขึ้นนี่แหละคือข้อดีไม่ใช่ว่ารถพยศแล้วขี่ไม่ได้คนซื้อไปก็นอยตายเลยเออใช่ใช่โอ้ซื้อมาแล้วผมขี่ยากอะเปิดคันเร่งทีไรจะลอยตลอดเลยอย่างเงี้ยแบบมันก็ไม่มีความสุขอะนะเดี๋ยวก็ขี่สบายกว่าเยอะเราไม่ต้องแบบไปนอยอะไรกับรถนะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพขี่ได้หมดปลอกแน่นอนครับผม
เตอร์พูดถึงดีไซน์ท่อหน่อยครับโอ้พี่ผมพูดเลยนะขัดใจอันนี้เซลล์พูดเองเลยเราบูลลี่เองเลยอะเราลูกท้าไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องตีหรอกเดี๋ยวผมเตะติให้ใช่ไหมตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ๊ะทำไมนะไม่ให้ท่อที่แบบว่าเป็นอารมณ์แบบสวมสลิปออนมาให้อะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าลูกค้าจะได้ไปถอดแล้วก็ใส่ไปได้ก็ตัวอื่นยังทำได้ทำไมตัวนี้ไม่ทำนะก็ไม่เป็นไรไหนๆมันก็มาอย่างนี้แหละเราก็ว่าอะไรไม่ได้โอเคผมเชื่อว่าสไตล์ของคนไทยนะอยากเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อตัดอ่ะตัดหลังหม้อพักก็ได้เอ้ยหน้าหม้อพักก็ได้หลังแคทตรงเนี้ยครับแล้วก็ไปทำสลิปออนขึ้นมาก็โอเคมันก็ยังดีอยู่ครับหรือถ้าเอาตรงรุ่นนะให้ผมแนะนำแบบว่ารถไม่เสี่ยงกับในอนาคตที่มันจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เกี่ยวกับท่อหรือพวกเนี้ยที่แบบเราอุ่นใจอ่ะไปซื้อท่อแท้ครับตอนนี้ที่มีเจ้าที่ทำอยู่มีอาคาโปวิกมีแอโร่แอโร่กับอาคาโปวิกทำเป็นฟูลเลยขายยกเส้นเลยพี่ท่อเดิมเราก็ถอดเก็บไว้ตรงรุ่นแล้วใช่ไหมตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นเลยมาไวเหมือนกันเนาะมาไวอาคาโปวิกกับแอโร่เนี่ยมาแล้ว2เจ้านะครับก็ไปหาตำกันได้ราคาก็อยู่ประมาณ 20,000 กลางๆปลายๆมั้งอ๋อไม่แรงหรอกไม่แรงมัน2สูบไง2สูบมันไม่แรงมากครับเพราะว่ามันใช้ชิ้นส่วนไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ๆครับผมครับก็เสียงโคตรดีเลยเอ้ยเอาฟังเสียงเอนจิ้นหน่อยมั้ยเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยก็ได้ครับไหนๆพูดเรื่องท่อแล้วไงได้เลยดีกว่าก็ซุ้มเสียงอ่ะมันจะค่อนข้างนะค่อนข้างจะนุ่มกว่า800 DE วันนั้นที่พี่ได้ลองฟังครับยังมีควิกสตาร์ทเหมือนเดิมมั้ยเหมือนเดิม Easy Start เป็น Easy Start ผมย้ำเลยเป็นสิทธิบัตรของซูเท่านั้นสิทธิบัตรเลยเหรอใช่เขาจดสิทธิบัตรไว้โอ้เข้าใจละก็คือว่าว้าวทีเดียวไม่ต้องกดค้างครับไม่ต้องกดค้างง่ายไหมง่ายมากโอ้ยอย่างนี้เค็มได้เลยเฉพาะสูเท่านั้นเนาะใช่ครับเฉพาะสูที่มีเพราะว่า อย่างนี้รถเนี่ยสาเหตุอีกอย่างนึงที่ลูกค้าต่างประเทศยุโรปอะไรเงี้ยเขาชอบซื้อสูเพราะว่าเนี่ย easy start เวลาอากาศหนาวนี่นึกออกไหมมันติดยากถ้าไปกดค้างโอ้โหกดจนแบบมอเตอร์สตาร์ทพังดีเลย์พังกันอ่ะอันนี้คือกดทีเดียวเดี๋ยวมันสตาร์ทให้เราเองจนกว่าจะติดอ่ะครับผมไม่ต้องไปกดย้ำหลายรอบเสียงก็จะประมาณนี้พี่ครับได้ยินอยู่เนาะพี่เนาะได้ยินครับเสียงก็จะแบบนุ่มกว่า800หน่อยแต่ในช่วงรอบสูงจะแผดมากอ๋อใช่ถ้าไปได้ท่อสักใบอ่ะบอกเลยว่าโคตรมันโคตรมันเราใจจริงใช่เครื่ององศาจุลระเบิด270ไม่ต้องห่วงครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคอีกสักหน่อยไหมพี่ฮะอีกสักหน่อยไหมได้โอเคครับไงครับเสียงเล้ามากเล้าต้องมีท่อแหละต้องมีท่อเราจะเอาแบบเล้าจริงๆต้องมีท่อคืออันนี้มันก็ท่อเดิมโรงงานเนาะคือเสียงมันก็ไม่ได้ดังมากเพราะว่าเขาต้องการทำมาให้มันผ่านค่าไอเสียยูโร5เนาะใครอยากจะได้แรงบิดเพิ่มแรงม้าเพิ่มก็ไปเปลี่ยนท่อเอาแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็ความลับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกพี่แล้วก็บอกกับลูกค้าทุกคนเอาไว้นะครับว่าสาเหตุนะครับอีกอย่างนึงที่บางคนอาจจะไปดูท็อปสปีดมังนอกมาแล้วคันนี้ทำท็อปสปีดได้แค่210นิดๆนะตามหน้าจอเฮ้ยทำไมมันไม่เยอะกว่านั้นอ่ะทั้งที่ว่ารถก็ตั้งเครื่องเกือบ800ซีซีเนาะคืออย่างนี้ครับสเตอร์หลังของรุ่นนี้ให้มา47ฟันใหญ่เน้นทอร์กถูกต้องเนี่ยแหละมันเลยทำให้ปลายเนี่ยมันก็ได้น้อยลงไปอีกซึ่งถ้าอยากจะได้ปลายเพิ่มอ่ะไปเปลี่ยนสเตอร์หลังให้มันเล็กลงหน่อยมันก็ได้อัตราทดที่ลดลงไปอ่ะแรงม้าเรื่องของความเร็วปลายเนี่ยมันก็มาเยอะแล้วมันก็จะไหลใช่ซึ่งในมุมมองผมคิดว่าถ้าเอาสายสนามแข่งใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้แค่ประมาณ44กับ45ฟันเขาไม่ใช้ถึง47หรอกใช่47นี่คือมันตึงเกินอ่ะใช่อันนี้มันสายสตันแล้วมันใหญ่มากนี่พี่มาดูได้เลยว่ามันใหญ่จริงเพราะว่าอย่าง750ก็ให้มาแค่แบบ45เองนี่แบบ47อ่ะใจจริงนะแล้วเนี่ยดูดิโซ่เริ่มหย่อนแล้วอ่ะลูกค้าเทสกันแบบบิดเดียวตึงดึงดึงเดียวอ่ะใช่ไหมเริ่มหย่อนแล้วเนี่ยคือมันน่าจะมันอ่ะมันจริงต้นอ่ะเนาะมันน่าจะมันอ่ะคือมันเป็นรถที่ขี่มันแต่ขี่ง่ายเนาะว่าอย่างนี้ดีกว่า
คือไม่กินคนขี่อ่ะมันยังเอาคนขี่อยู่ยังมีความเป็น very user แต่มันก็แฝงไปด้วยพละกำลังที่มันน่ากลัวสำหรับมือใหม่ที่อาจจะไม่เคยสัมผัสรถแบบนี้มาอันนี้ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะเล็กๆเบาๆน่ารักอย่างนี้ใช่พูดถึงท้ายหน่อยอ่ะท้ายมันดูคือท้ายอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่คนติเหมือนกันโอเคคือผมรู้แหละทุกปัญหาใครอยากพูดอะไรเนี่ยระบายมาในคลิปนี้ได้เลยอ่ะผมให้พูดได้เต็มที่อ่ะผมเป็นคนที่ยอมรับความจริงพี่เราไม่ได้มานั่งอวยรถเราอย่างเดียวอันไหนว่าไม่ดีก็ไม่ดีอ่ะเราก็ยอมรับในส่วนตรงเนี้ยท้ายมันดูสั้นอ่ะอันนี้ผมเข้าใจได้มันเป็นแนวของสไตล์รถสปอร์ตอ่ะเนาะสปอร์ตส่วนใหญ่ก็จะท้ายสั้นแบบประมาณนี้แหละนะครับก็สำหรับผมโอเคนะดูดีนะในเรื่องของท้ายอ่ะไม่ได้ไม่ดีดีดูดีแต่ทีเนี้ยคนจะมามีปัญหาเรื่องของนี่แหละไปท้ายตัวท้ายใช่ไหมไปท้ายมันดันมาอยู่ตรงนี้นะครับมันดันมาอยู่ตรงบังโคลนนะครับซึ่งถ้าถามว่าถ้าถอดอ่ะถอดมันก็ดูหล่อแล้วจบแล้วแต่ว่าไฟท้ายมันหายทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าจริงๆไอ้ดีไซน์แบบนี้มันไม่ได้เพิ่งจะมีมันมีมานานแล้วในทางยุโรปอ่ะเยอะถ้าไปดูในตามท้องตลาดอ่ะผมบอกเลยนะว่าไม่ได้มีสู่เจ้าแรกค่ายุโรปอ่ะนำร่องไอ้ตัวเรื่องไฟท้ายอ่ะที่อยู่ในบางโคลนมาก่อนด้วยซ้ำนะครับผมก็ไม่อยากพูดถึงชื่อแบรนด์อ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวผมเป็นคนอยู่ซูนะเดี๋ยวมันจะมาดูไม่ดีนะแต่ผมก็อยากบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ซูที่ทำแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าในแอปเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยสมมติว่าลูกค้าอยากดูท้ายเฟี้ยวๆอ่ะถอดออกนะครับเขามีไฟท้ายที่เป็นไฟแต่งขายแล้วมีแล้วใช่ไหมมีแล้วแต่ในไทยตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีเพราะว่าซูเนี่ยยังไม่ได้ส่งไปให้เจ้าที่ผลิตไฟท้ายหรือว่าทำไฟท้ายแต่งในไทยเนี่ยได้ออกแบบออกมาขายแต่ในเมืองนอกเนี่ยมีแล้วซึ่งมันก็ถือเป็นต้นแบบได้ครับมีสวยมากๆพี่ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าไฟท้ายแต่งตัวเนี้ยไฟไต่แล้วหล่อแค่ไหนอ่ะเข้าไปเสิร์ชได้นะครับพิมพ์ไปเลยว่าไฟท้ายแต่งไม่ได้มันต้องเป็นภาษาอังกฤษอารมณ์แบบว่าเทลไลท์อ่ะเทลก็คือหางเนาะไลท์ก็ไฟนะครับเทลไลท์ GX 8S พิมพ์แค่นี้พอมันจะขึ้นมาเป็นให้เลือกหลายแบบเลยมีเยอะมากสำหรับผมมองในข้อดีนะเราไปหาไฟท้ายแต่งมารถเราไม่เหมือนคนอื่นใช่เราจะเลือกแบบนั้นก็ได้เลือกแบบนี้ก็ได้เอามาใส่ท้ายตัวนี้ถูกไหมนี่ก็ไม่เหมือนและมันไม่ซ้ำไม่จำเจไม่หลวะมันก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับก็ถามว่าเดิมๆมันโอเคผมเข้าใจได้นะทุกคนไม่ค่อยชอบตรงนี้ผมก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันไม่แต่พี่ชอบว่าคือท้ายเนี่ยมันอยู่เหมือนอยู่กลางล้อพอดีอ่ะใช่เนาะใช่เนี่ยเนาะแบบโชว์ล้อเลยอ่ะโชว์ล้อมากๆเลยอ่ะคือเป็นสไตล์ของยุโรปอ่ะยุโรปจะชอบรถแบบนี้ผมยกตัวอย่างรถค่ายอื่นก็ได้ที่เป็นค่ายยุโรปอ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ตลาดกลุ่มเดียวกับลูกค้าตูอยู่แล้วอย่างค่ายส้มอ่ะเห็นไหมสไตล์การออกแบบอะไรคล้ายๆกันเลยนะมันเป็นสไตล์ของยุโรปแล้วท้ายเนี่ยแบบนี้เลยโชว์ล้อเยอะๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบค่ายส้มอยู่แล้วแต่เอื้อมไม่ถึงงบน้อยแต่เนี้ยโซคือราคามันไม่แรงไงเราก็ยังรู้สึกว่าเราจับต้องมันได้อะจับต้องมันได้ง่ายแล้วในสไตลิ่งที่ออกแบบมาคล้ายๆกันอะไรเงี้ยผมว่าน่าขี่มากไซส์ยางครับยางหน้า120สแตนดาร์ดทั่วไปแต่ยางหลังให้มา108ซึ่งถ้าไปดูข้อมูลในตลาดอะในเซกเมนต์เนี้ยบางรุ่นอะให้106เนาะ108ล้อโตตัวนี้ให้108ล้อโตครับอ่ะไม่ต้องไปหาเปลี่ยนยางแล้วกระทะล้อมันให้มาพอดีกับไซส์โรงงานอยู่แล้วครับ180เราสามารถไปใส่100 109ได้ก็ได้โอเวอร์ไซส์ไปได้อีกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาให้เป็น108มานะครับกับกระทะล้อที่ใหญ่สมตัวอยู่แล้วแล้วก็อีกจุดนึงเรื่องของจุดเด่นของรุ่นเนี้ยก็คือเรื่องซับเฟรมพี่ที่จะเห็นว่ามันเป็นสีน้ำเงินเนาะถัดออกมาก็จริงแต่ว่าเนี่ยซับเฟรมมันถอดได้ผมจะบอกว่ามันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุมาทำให้ซับเฟรมมันเสียหายอะถึงขั้นหักหรือว่าเบี้ยวอะไรเงี้ยถอดซื้อเปลี่ยนใหม่ได้เลยเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ได้เลยใช่โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับโครงรถครับแต่ถ้ารุ่นไหนที่มันเชื่อมมาถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเปลี่ยนทั้งโครงต้องเปลี่ยนทั้งโครงไม่เปลี่ยนทั้งโครงก็ต้องตัดแล้วเชื่อมแล้วมันก็ไม่แข็งแรงแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเสนอเปลี่ยนยกโครงเปลี่ยนยกโครงต้องไปจดทะเบียนอะไรใหม่หมดนะใช่เพราะเลขอะไรมันเปลี่ยนไงใช่ใช่ครับซึ่งในตรงนี้ผมว่ามันคือข้อดีมากนะว่าเสียหายตรงนี้มาใช่ครับในส่วนของกองอากาศก็อยู่ใต้เบาะแล้วครับไม่ต้องยกถังเซอร์วิสอ๋อปัญหาอย่างนึงเวลาเซอร์วิสก็คือเรื่องของเนี่ยแหละลูกค้าเนี่ย
ต้องจ่ายค่าแรงสูงเพราะว่าเวลาจะเปลี่ยนกองอากาศต้องรื้อยกถังใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเราเปิดเบาะถอดเบาะกองอากาศอยู่นี่สวิตช์ง่ายขึ้นครับสวิตช์ง่ายทำให้ประหยัดเรื่องของค่าสวิตช์ลงไปครับซึ่งพอมาพูดถึงเรื่องค่าสวิตช์เนี่ยเราก็ต่อได้เลยเนาะพี่เนาะว่าการสวิตช์ของซูเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกพี่ตั้งแต่ตัว800เนี่ยตั้งแต่ตัวคลาส650ขึ้นมาค่าสวิตช์พอๆกันเลยแล้วจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับลูกสูบสองสูบอะสวิตช์ถูกกว่าสี่สูบอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าอย่างเรื่องหัวเทียนเราก็ใช้แค่สองหัวสี่แต่ว่าในเรื่องของการเปิดฝาอะไรพวกเนี้ยมันสวิตช์ไม่ยากนะเช็คบุงเช็ควาล์วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็จะค่อนข้างที่จะสวิตช์ง่ายกว่ากับตัวสี่สูบนะครับเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สิ้นเปลืองน้อยกว่านะครับก็เรทอยู่ประมาณ 2,500-3,000 ประมาณนี้ครับเช็คระยะทั่วไปครับผมแรงม้าครับแรงม้าแรงบิดอะครับเตอร์แรงม้าแรงบิดตัวนี้นะครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่78ทอร์คนิวตันเมตรที่ 6,800 รอบโอ้ที่ 6,800 รอบไม่เกิน 7,000 รอบนี่คือแรงบิดสูงสุดครับแต่แรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่82ที่ 9,000 รอบประมาณนี้คร่าวๆเนาะ 9,000 รอบผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าแรงบิดจำได้ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันไม่ใช่รถแรงม้าอย่างบางคนจะมองว่าเนี่ยแหละสาเหตุทำไมที่ท็อปสปีดมันถึงไม่ได้ไปโน่นเวอร์วังไป204 205ครับเพราะว่ามันคือรถทอร์กซึ่งรถทอร์กจะแตกต่างกับรถแรงม้าตรงที่ว่าแรงบิดช่วงกำลังรอบต้นเนี่ยรอบต่ำเนี่ยเข้ามาเร็วกว่าครับถ้าเทียบกับรถ4สูบออกตัวเนี่ยไปก่อนไปก่อนแล้ว ไฟแดง ไฟเขียวเลยปุ๊ดปาดในเมืองเนี่ยแหละมันคือคาแรคเตอร์ของรถที่แบบใช้งานในเมืองจริงๆนะเราไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้จะแซงแต่ละทีต้องเข็นรอบอ่ะต้องรถรอบต้องมาอะไรเงี้ยอันนี้พี่ว่าเหมือนออกแบบมาไว้ใช้ในเมืองด้วยนะถูกครับแบบให้สำหรับคนในเมืองโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยเพราะว่ารูปลักษณ์ก็ทั้งเพียวเพียวไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เน้นทอร์คมาด้วยใช่ทอร์คหนักตอบโจทย์น้ำหนักเบาครับคล่องตัวเห็นไหมพี่ครบโจทย์แล้วก็คือแบบว่าเนี่ยแหละคือรถสตรีทยุทธของจริงเลยคือใช้งานในเมืองครอบคลุมมากมากครับผมประมาณนี้แหละครับถ้าหากท่านใดสนใจ Suzuki Big Bike ทุกรุ่นก็ติดต่อเซลเตอร์ได้เลยนะครับแนะนำเป็นอย่างดีแล้วก็มีเดโมให้ขี่ในหลายๆรุ่นเนาะตอนนี้ถ้าเป็นรถใหม่นะรถที่เปิดตัวใหม่ที่มีขายในปัจจุบันมีเทสทุกรุ่นเลยเอามีทุกรุ่นเลยครับมีทุกรุ่นเลยได้เลยครับเตอร์ก็ลองทักหรือโทรมาถามน้องเตอร์ก่อนก็ได้ถามข้อมูลเรื่องโปรโมชั่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆการเซอร์วิสอะไรต่างๆก่อนได้ครับเรื่องพวกนี้คือมันเป็นสิ่งจำเป็นนะที่ผมคิดว่าคนอยากได้รถสักคันเขาต้องถามเป็นข้อมูลไว้ก่อนถามได้ครับผมไม่กัดเราคุยกันได้ได้คุยกันได้ทุกเรื่องครับครับผมยกเว้นเรื่องยืมเงินโอเครู้ไม่ยิงมุกทุกมุกเลยโอเคครับเตอร์ขอบพระคุณมากครับได้ขอบคุณพี่ไม้มากครับวันนี้ครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมขอบพระคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ